ี๋ยวแม่บ้านจะให้เพื่อนๆดูไส้ที่แม่บ้านซื้อมานะคะเนี่ยค่ะลักษณะจะเป็นประมาณเนี้ยอันนี้แม่บ้านเดี๋ยวนะมันกิโลหนึ่งหรือเปล่าขนาด38-40มิลเส้นรอบวงนะคะเก้าสิบเอ็ดเมตรแม่บ้านซื้อมาเขามันเป็นไส้หมูนะคะเขาหมักเกลือมานะคะแม่บ้านก็จะมาตัดถุงแล้วก็เอาออกมาล้างนะคะพอเราเปิดถุงนี้แล้วเวลาเก็บเราก็เก็บแบบนี้แหละค่ะเปิดแล้วก็ตัดเอาเฉพาะที่เราจะใช้แล้วก็พับเก็บอย่างดีลงกล่องปิดให้มิดชิดนะคะเดี๋ยวเราจะมาล้างไส้กันนะคะกะไม่ถูกอีกว่าชอบมาไส้ยาวสั้นแค่ไหนเดี๋ยวลองดูแล้วกันมาลักษณะนี้แม่บ้านซื้อมาเนี่ยกิโลหนึ่งเนี่ยค่ะสามเกือบ30เหรียญนะแพงตัดเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วเราจะไปรู้ได้ยังไงว่าเส้นมันเริ่มมาจากตรงไหนอ๋อเห็นแล้ว เห็นแล้วเห็นแล้วนี่มันโผล่มาให้เห็นพอดีเลยเดี๋ยวตัดตรงนี้แล้วกันก็จะดึงเขาออกมาเอาหายแล้วนี่ค่ะครั้งแรกในชีวิตนะเนี่ยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยทำเลยจะกระดือจะกระดือทำไงอ่ะมันจะไม่ขาดหรอโอ้ยเนาะทำไงอ่ะทำไมมันไม่กองกันอยู่อย่างนั้นแล้วเราจะรู้ได้ไงจะไม่ได้เทออกหมดซะหรอเนี่ยมันจะไส้มันจะขาดเทออกก่อนแล้วกันเนาะค่อยเก็บใหม่ถ้าจะเวิร์กอย่าว่าแม่บ้านนะคะมันจะกระดือจริงๆอ่ะเนี่ยมาเข้าผูกอันนี้มาให้อ๋อความยาวหรือยังไงโอ้ตายทำยังไงนอทีนี้work it out มันเป็นบันโดมาอย่างนี้เข้าผูกมันตายใจเลยงานยากเลยนะเนี่ยจะไม่ทำไส้เน่าซะหรือไม่ใช่ทำได้ครั้งเดียวแล้วไส้เน่าต้องทิ้งหมดเลยนะเนี่ยโอ้ยอะไรนี่มาเล่นไส้ด้วยกันค่ะพ่อแม่พี่น้องโอ้เขาเป็นอย่างนี้ค่ะยาวมากเลยหมูอะไรมาไส้ยาวขนาดนี้อ๋อจริงๆเขาก็มีที่ตัดเส้นสั้นมั่งยาวมั่งสลับกันไปค่ะเดี๋ยวแม่บ้านหาออกขาดไปละใช่เหรอใช่มั่งอ๋อนี่ไงมันก็โอเคอยู่นะโอ้ยเนาะหลอดทองพอมากกับเคยเฮ็ดเนาะค่ะน้องพี่น้องของตู่เป็นไหนระบาดนี่ฉะไหนฉันยังไม่รู้ว่าเอาตายเอาแบบนี้เราไปก่อนไม่รู้อย่าเพิ่งทำเลยแค่รื้อไส้ก่อนต้องเอาลงไปใส่ถุงไว้เหมือนเดิมนะคะเนี่ยป้างานยากพ่อบ้านกับลูกอย่าเพิ่งออกมานะเดี๋ยวเขาจะมาจักกระดีจักกระดีแม่บ้านเป็นคนที่กลัวงูกลัวปริงมา
แม่บ้านเห็นไส้แม่บ้านถึงจะกระดือไงคะโอ้ข้าวทางจะได้ไอ้พวกนี้ละมั้งเลยโอเคโอเคพอละแม่บ้านจะตัดอันนี้ละเอาตัดไม่เข้าอีกอันนี้ก็เอาเข้าถุงไปเหมือนเดิมพร้อมเกลือโอ้ยเห็นแต่เขาทำอยากทำนึกสนุกโอ้ยคิดถึงเมื่อกี้เนาะพี่น้องตาแล้วเอาเข้าไปอยู่ในถุงเหมือนเดิมทำไส้เน่าซะแบบเนี้ยไม่เน่าหรอกเนาะใส่เกลือเยอะๆอันนี้ออกเอาเกลือลงมาใส่เข้าไปในนี้เดี๋ยวจะไปแพ็คถุงใหม่ให้ดีขอเอาไส้ไปเก็บก่อนนะคะแพ็คใส่ถุงใหม่อย่างดีไม่ให้อากาศเข้าแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นไว้ค่ะอุ้ยก็จะมาล้างน้ำเย็นธรรมดานะคะอุ้ยอุ้ยเกือบรับไม่ทันลืมเนื้อไปเกือบไหลลงไปในซิงเปิดเบาๆแล้วกันเผื่อมันขาดมันเป็นยังไงล่ะเนี่ยมันใช่ไหมเนี่ยใส่ถุงมือเนี่ยจับไม่ถนัดเลยอ่ะไส้มันบางมากค่ะถอดออกมาก่อนถอดแหวนก่อนใช่ไหมปลายนะเอาน้ำเปิดน้ำใส่นะคะนี่บ้านไม่แน่ใจนะว่าแบบมันในถังนี่มันมีกี่ไส้นะคะเดี๋ยวลองกรอกน้ำไปก่อนแล้วกันเอาน้ำผ่านไส้เขานะคะเอาน้ำผ่านไส้ดูสิคะเห็นไหมลอยขึ้นมาเบลอเลยก็ใหญ่เนาะคุยท่าทางจะเยอะนะเนี่ยบ้านน่าจะรีดก็ออกโอ้ยอะไรเนี่ยเบาๆนะคะเดี๋ยวพาพอเขาโดนน้ำเขาจะนิ่มมากเลยค่ะนี่อ๋อนี่เส้นมันมีหมดละเดี๋ยวล้างอีกทีซื้อกินง่ายกว่าไหมเนี่ยแต่ก็เนาะทำอะไรที่เราไม่เคยทำมันก็สนุกดีล้างสัก2ครั้งนะคะจริงๆเขาก็ไส้เขาสะอาดอยู่แล้วละค่ะแต่ว่าเอาอะไรนี่พันกันค่ะอย่าพึ่งฉันไม่ได้ทำให้เธอเป็นอย่างนี้นะเอาโอ้ยเนาะเอาใจยากจริงๆไม่ได้ค่ะต้องแกะก่อนอ
ลัวไส้ขาดไหมจ๊ะโอ้ยไส้เดียวยังล้างไม่เสร็จเลยนี่ค่ะพอละเนี่ยล้างสักสองน้ำข้างในแล้วก็เอามาแช่น้ำไว้นะคะจะได้นิ่มนี่แบบนี้เดี๋ยวแม่บ้านขอล้างไส้ก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะยาวไปวิดีโอ